Hi, สวัสดีค่ะ Welcome to Foreign Times Channel วันนี้นะคะที่โตเกียวอากาศค่อนข้างเย็นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดซีซั่นออทัมแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าสู่วินเทอร์หนาวไม่ไหวค่ะก่อนที่จะปิดซีซั่นนี้นะคะฟอยก็คิดว่ามีที่ที่หนึ่งที่อยากจะไปมากค่ะก็คือทาเขาโอซังค่ะอยู่ในโตเกียวเนี่ยแหละเป็นภูเขายอดนิยมสำหรับมือใหม่หัดปีนเขาค่ะแล้วก็ใบไม้ปริ้นสีที่นั่นเนี่ยสวยมากค่ะก็จะเป็นยังไงนะคะรอติดตามดูกันค่ะ See you Let's goบรรยากาศการปีนทาเขาโอซังนะคะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจ้ะแต่ก็คือสนุกมากเลยไปเรื่อยๆนะคะถ่ายรูปไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบไปนี่มากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแชร์ลิฟต์นะคะแชร์ลิฟต์สนุกมากนั่งไว้ขามุ้งมิ้งนะคะแต่ก็คือความสเตย์คือแบบมีจ้า นั่งชิลๆสบายๆนะคะชมบรรยากาศข้างทางสวยเนาะสวยแต่ฝนตกหนักมากนะคะหลังจากนี้คิดว่าจะไปแช่ออนเซ็นซะหน่อยเพราะว่าสวยอากาศเย็นมากก็ใกล้ถึงสถานีแล้วนะคะต้องเก็บมือถือก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาว่าเอานะคะเจอกันที่ออนเซ็นก็คือเหมือนที่ประเทศไทยนะคะเขามีบริการถ่ายรูปให้ด้วยแต่ว่าน่ารักเราก็เลยซื้อมาหน้าตาสดใสไม่ไหวนะคะตาดา